สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching นะคะวันนี้บีอยู่ที่ออฟฟิศใหม่ค่ะตอนนี้ Bangkok Matching ย้ายมาอยู่ที่ตึก T1 แล้วนะคะ อยู่ตรงข้ามปากซอยทองหล่อค่ะก็ขึ้น BTS นะคะมาลงสถานีทองหล่อแล้วก็เดินเข้าตึกได้เลยนะคะก็อ่ะค่ะเทปนี้นะคะบีจะมาตอบอีเมลค่ะของฝ่ายชายท่านหนึ่งที่เขียนมาถามนะคะต้องขอโทษด้วยเพราะบางทีมันก็เราก็เพิ่งย้ายออฟฟิศแล้วก็งานมันก็เยอะมากจริงค่ะลูกค้าหาคู่เยอะจริงๆทำงานกันไม่ทันเลยค่ะก็ยังไงวันนี้พี่ขอตอบเลยนะคะก็จะเขียนมาถามว่าสวัสดีครับผมเป็นเกย์และได้มีโอกาสอ่านหนังสือของคุณและคิดว่ามีประโยชน์มากจึงอยากนำไปปรับใช้กับความรักระหว่างชายชายจึงอยากขอคำแนะนำว่าหากในความสัมพันธ์ฝ่ายที่เป็นรุกก็แสดงให้บทบาทความเป็นชายฝ่ายที่เป็นรับก็ให้แสดงบทบาทความเป็นหญิงจะเป็นไปได้ไหมครับขอบคุณครับค่ะจริงๆแล้วอะค่ะคืออย่างนี้ถ้าเราจริงๆแล้วอะถ้าเราคิดว่าเราบังคับบทบาทเราได้ก็ทำนะคะแต่ว่าบีจะบอกว่าบีตอบอย่างนี้แล้วกันฝ่ายชายรักชายค่ะที่ฮอตที่หาคู่ง่ายมากจะเป็นฝ่ายชายที่เป็นรุกแล้วก็มีบุคลิกที่ดูแมนมีรูปร่างดีศพรูปร่างดีรูปร่างออกกำลังกายนะคะแต่งตัวดูดีหน้าตาสะอาดสะอ้านไม่ว่าชายรักชายก็เป็นกลุ่มหาคู่ที่ดูเรื่องหน้าตาบุคลิกมากนะคะมากนะคะทีนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นเกย์เป็นชายรักชายที่มีความเป็นหญิงที่รูปร่างไม่ดีที่อ้วนที่ลงพุงแต่งตัวไม่ดีไม่ดูแลบุคลิกภาพชายรักชายที่เป็นรุกก็ไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันก็ทั่วไปค่ะพอคนมีสิทธิ์เลือกเขาก็มักจะเลือกสิ่งที่มันดูดีสวยงามดีที่สุดสำหรับเขาอะทีนี้ค่ะในเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยว่าชายรักชายที่เป็นลุกเขาไม่ชอบคนที่ดูเป็นผู้หญิงดูสาวดูหุ่นไม่ดีดูสกปรกดูไม่มีบุคลิกแล้วก็ปรับเอานะคะก็ถึงเราจะเป็นรับเราก็สามารถเป็นรับที่ดูแมนได้นะคะแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องเซ็กซ์แล้วเนี่ยมีเข้าใจค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับบทบาทบนเตียงและเพียงแต่ว่าในภาพลักษณ์ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะนะคะเกย์ที่เป็นรุกชอบเกย์ที่รับที่ไม่สาวที่ไม่ได้ดูกระตุ้งกระติ้งและที่ดูหุ่นดีบุคลิกดีสะอาดสะอ้านนะคะคุณทราบไปแค่นี้ว่านี่คือสิ่งที่เกย์รุกเขาทำนะคะก็แล้วเอาไปปรับใช้เนาะก็บีก็หวังว่าหาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่เป็นBangkok Matchingเทปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณที่เขียนมาถามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ